ธรรมชาติแหน่หนูไม่มีแรงนี่เลยเราคือธรรมชาติรู้ได้เดี๋ยวรู้สึกได้เกิดจากธรรมชาติคือธรรมชาติคือใช้ได้เราคือธรรมชาติรู้จักตัวเราได้ไงโดยความรู้สึกได้ครับหลวงบอกขึ้นไหมเช้าได้เป็นไงดีค่ะดีดีขึ้นเลยค่ะเลยดีทันทีค่ะดีแบบรู้สึกยังไม่ 100% นะแต่ว่าดีขึ้นดีขึ้นนะค่ะผมใช้น้ำหนักช่วยเพราะว่ามันใช้อย่างอื่นไม่ได้ของแข็งอะไรที่บอบช้ำใช่ไหมค่ะใช้ก็ต้องบอบช้ำไม่ได้ต้องใช้ในสิ่งที่เรามีอยู่นี่แหละธรรมชาติต่อธรรมชาติไหวไหมไหวค่ะมีเจ็บไหมเนี่ยไม่เจ็บค่ะไม่รู้สึกเลยค่ะแต่รู้สึกชารู้สึกหรือยังค่ะรู้สึกแล้วนะค่ะโอเคมันก็น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะรู้สึกไหมเนี่ยรู้สึกค่ะโอเคครับกับข้างซิไหวไหมครับค่ะไหวค่ะไหวแน่นะค่ะไหวแน่นะค่ะเจ้าจังเมื่อเช้านี้ตอนนี้กับเมื่อเช้านี่มันดีขึ้นเป็นลำดับค่ะดีขึ้นเป็นลำดับเลยค่ะมีเจ็บไหมเนี่ยไม่เจ็บเท่าไหร่ค่ะแต่รู้สึกเนาะค่ะแต่รู้สึกค่ะรู้สึกว่าเบาขึ้นประมาณนี้กว่าเบาเข้าใจนะค่ะตัดทิ้งดีไหมเคยถูกหมอบอกว่าต้องตัดทิ้งแล้วเคยไหมครับหนูไม่เคยไปหาหมอเลยค่ะเหรอเพราะหนูไม่ชอบเหรอหนูก็ใช้วิธีตอนที่มันชาก็แช่น้ำอุ่นมั่งคือรักษาตัวเองเจอหมอได้ไงครับก็เนี่ยพี่สาวแนะนำค่ะอะไรคือความเชื่อมั่นในตัวเราหมอตอนแรกวงตรงมาไม่เชื่อมั่นเลยมาเพราะอย่างนั้นแหละมาเพราะว่าพี่สาวชวนให้มาก็รำคาญมันลงมาสักครั้งรำคาญมันรำคาญมันลงมาให้มันสักครั้งนึงแต่พอมาแล้วพอเรามาทำให้ลุงงอกกำจัดไปแล้วว่าเรามีความเชื่อมั่นเลยว่าเรามาถูกทางแล้วคำว่าวันนั้นเราเป็นอะไรครับวันนั้นที่เราเป็นคือมันชาทั้งตัวจบที่ตรงนี้ก่อนคำว่าชาถามว่าเป็นอะไรเห็นไหมครับทุกท่านฟังนะเป็นอะไรมันชาเป็นอะไรนะมันก็ต้องหยุดคิดหยุดนึกหยุดรู้สึกมันชาก็คือความรู้สึกชาชาทีนี้มันอยู่ที่ไหนเนี่ยตรงไหนครับตอนนั้นมันชาที่ขาเนี่ยคือทั้งขาฮะขาตัวขาเป็นรูปเห็นไหมฮะความรู้สึกก็คือชาที่ขาชาที่รูปนั้นน่ะอยู่ในรูปเนี่ยเราคือใครเราคือขาก็ได้นั่นน่ะขาเราไม่รู้สึกอยากรู้สึกเนี่ยครับแล้วก็อีกอย่างที่เป็นก็คือพอตื่นเช้ามาแล้วจะงงหัวทุกวันทำอะไรไม่ได้ต้องแบบนอนก่อนสักพักน่ะถึงจะเราคือใครเราคือหัวเรางงที่ไหนงงที่หัวงงหัวมันงงมันจะทิ่มดินน่ะงงอ่ะเคยงงเหมือนกันเห็นไหมฮะ
มันยังหนีไปไม่พ้นตัวเราเลยนะเอาแล้วนี่อีกอย่างคือที่หนูงับงับอากาศแล้วตามันฟางเออโอเคอันนี้ใช่นี่ตอบงับอากาศตามคือสาจะแจ้งจังปานผลของความรู้สึกบอกแล้วจะมีผลต่อระบบประสาททั้งหมดความรู้สึกระบบประสาทจะรู้สึกได้ระบบประสาทจะรู้สึกได้ก็อาศัยความรู้สึกอีกงึกๆๆใช่มั้ยแว่นงึกๆๆใช่มั้ยโอเคคือพยายามเน้นย้ำว่ามันไม่หนีตัวเราเลยจริงๆนะนี่ก็ไม่เข้าใจความรู้สึกเนี่ยกับระบบประสาทไปอยู่ในที่เดียวกันความรู้สึกของตาหรือตารู้สึกเจ็บเห็นมั้ยตารู้สึกว่ามันพร่ามัวตารู้สึกว่ามันแสบเห็นนะตารู้สึกก็แยกเป็น2 อย่างเลยตาภายนอกมองภายนอกแน่นอนแสบตากับไม่แสบตาก็คือดีกับไม่ดีโอเคเนาะเนี่ยความรู้สึกเพราะฉะนั้นทั้งดีแล้วไม่ดีคือเท่ากันคือปกติโอเคป่ะเอาว่าเราเกาะแกนกลางก็คือความรู้สึกเราไม่สบายตาจากการแสบตาก็คือไม่ปกติไหมครับฟังแล้วเคืองฟังแล้วสนุกรู้สึกว่าเคืองก็ปกติเพราะวันนี้ถูกบังคับมาฟังฟังไปฟังมาจากเคืองเฮ้ยสนุกเว้ยเห็นไหมตอนแรกเข้าใจยังตอนแรกมันฟื้นมากเลยไม่เอาไม่หยิบไม่จับไม่ทำอะไรกันอ่ะทำมาให้มาให้แค่นี้ก็พอเนี่ยเหมือนคุณน้าเนี่ยมาให้สักหน่อยก็ยังดีครับสุดท้ายเห็นไหมโอ้โหเห็นไหมจากตอนแรกที่บอกว่าเคืองกลับกลายมาอยู่ตรงข้ามแล้วสนุกแล้วหนูเป็นคนเดียวนะที่หนูไม่หลับคนอื่นเขาไปกันหมดเลยคนอื่นเขากำลังจะลดเพดานบินขึ้นลงอยู่เงี้ยเดี๋ยวหลับเดี๋ยวไม่หลับนะเข้าใจแต่ตอนนั้นแบบเอาเป็นว่าตามันไม่หลุดจากโฟกัสอะเราน่ะมันไม่หลุดออกจากจุดที่เรามองแสดงว่าทำได้ดีนะคุณพ่อนั่งสมาธิตั้งนานสู้เราไม่ได้หรอกเพราะคุณพ่อต้องอยู่ในอริยบทถึงเป็นสมาธิแต่เราไม่ใช่ของเราจะโฟกัสใดๆก็ตามด้วยตาด้วยหูด้วยผิวสัมผัสทั้ง5ตัวถ้าเราโฟกัสสิ่งอะไรคืออะไรสิ่งที่พ่อกำลังทำนั่นแหละนะแล้วเราเข้าโดยธรรมชาติเลยเออเข้าใจไหมทงตีขึ้นเลยค่ะคำตอบดีขึ้นเลยละสว่างแล้วตาสว่าง แปลว่าเมื่อกี้นี้นักประกาศหาฟ้ามัวจากฟ้าค่ะพอเรามาเจอสองมือเปล่าปุ๊บมันสวิตช์ออนออฟเลยค่ะแปลว่าไตเติลแมนก็ต้องที่กลั่นกรองด้วยแค่ตะกอนปุ๊บตะกอนออกปุ๊บเลยพยายามเข้าใจในบริบทยังไงได้มันจะง่ายเยอะเลยงั้นความเข้าใจมันจะมาก่อนถ้าเข้าใจสักอย่างทุกอย่างมันจะเปิดหมดในโลกใบนี้จะเรียนได้หมดถ้าเข้าใจจะไว้ด้วยนะครับญาติครับที่กำลังจะชี้เห็นชัดว่าบุคคลใดก็ตามที่กำลังปฏิบัติธรรมอยู่จะไม่สามารถหนีแรงหมุนของโลกได้เมื่อกี้เนี่ยให้งับอากาศให้งับอากาศก็กำลังหมายความว่าจะทำให้ตัวเบาลอยใช่ไหมครับเพื่อหนีแรงของการหมุนของโลกนะเพราะมันจะเบามันจะโล่งเห็นนะจะหนีแรงกดนะผมบอกว่าจะหนีแรงได้ดีต้องมีบุคคลที่เป็นผู้นำผู้พาอยู่นอกกฎพี่ถึงบอกว่าสุดท้ายบอกรู้ทันทีแล้วพอให้งับอากาศตาฝ้าฟางพี่บอกว่าอะไรคุณนะตอบพูดดังๆเร็ว
บอกให้เจอลุงหอกให้เจอลุงหอกพอจันไปจนถึงสุดทางแล้วเนี่ยนั่นแหละคือจุดตัดจุดตัดก็คือเจอคนที่อยู่ตรงข้ามของฝั่งแม่น้ำคือตรงนี้นี่แหละคือคำอธิบายเมื่อถึงจุดหนึ่งบุญเราไม่พอมันจะไปต่อไม่ได้มันต้องอาศัยผู้นำผู้พานำเราออกไปคือตรงนี้ครับและเห็นผลในปัจจุบันด้วยเห็นไหมพูดแล้วก็เหมือนมานั่งยกตนข่มท่านน่ะเมื่อกี้เข้ามาในห้องแล้วยังบอกทำไมไฟเขามืดจังนี่ว่างเหมือนไฟปกติเลยไงนี่ก็ซื้อตัวมาเห็นไหมครับเนี่ยเพราะฉะนั้นอ่ะเวลาปล่อยแต่ละช็อตของลุงออกไปนะครับพยายามอยากจะอธิบายแต่ละจังหวะของคลิปให้ได้เพราะไม่งั้นจะกลายเป็นว่าที่นี่โอ้โหอะไรดีก็ดีหมดเลยที่อื่นก็แย่หมดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ครับเอาความแย่ของที่คนอื่นว่านะที่เขาว่ามาที่นี่เอออย่างนี้ดีกว่าที่อื่นที่ว่าไม่ดีที่แย่ที่เตกอะไรติดอัดเกิดขัดมาลงที่นี่หมดเอาความดีที่นี่ไปที่นี่ไม่ต้องการความดีที่ต้องการความไม่ดีมาเทใส่นี่โอ้โหสุดยอดเราคือใครครับเราคือความรู้สึกและธรรมชาติกี่ปีที่ทุกข์กับร่างกายทุกข์ทำไมสองปีค่ะสองปีที่ผ่านมานี่เนาะค่ะนาทีนี้สามารถควรจะขอบคุณใครมากที่สุดขอบคุณตัวเองที่พาตัวเองมาที่นี่หนึ่งอย่างที่ยอมมาที่นี่แล้วก็ขอบคุณอย่างคือขอบคุณพี่สาวแล้วก็ขอบคุณน้องงอกขอบคุณสถานที่นี้ถ้าเป็นผมขอบคุณนะถ้าเป็นผมขอบคุณนะ ผมจะขอบคุณนู่นนะถ้าเขาฟังวิทยุผมมาก่อนผมจะขอบคุณสถานีวิทยุเขาเนี่ยเขาเคยฟังวิทยุไงใช่นะค่ะแต่ใครก็ตามที่รู้จักลุงหนอกผ่านเฟซหรือ YouTube ผมจะขอบคุณ YouTube กับเฟซก่อนให้ได้มาเจอกันที่นี่อย่างนี้ประมาณนั้นแหละสังเกตนี่คือความคิดผมค่ะคือมันต้องมีสื่อกลางเดินอยู่บ้านใครบ้านมันเนาะค่ะมันต้องมีตัวกลางนำสิ่งที่ลุงหนอกมีอยู่ผ่านวิทยุโอเคไหมผ่านเฟซไว้เวลานี้แล้วเอาไว้ใน YouTube อีก300ปีก็ไม่จบก็แปลว่าผมจะดูผลงานผมชื่นชมผมต่อไปทางน้องนะเมื่ออายุผมยังมีอยู่ไปเรื่อยๆนั้นผมพูดทิ้งตรงนี้ไม่หายไปไหนต้องขอบคุณเห็นไหมนี่คือสิ่งที่ผมขอบคุณเหมือนชาวโลกไม่ติดไม่เหมือนเลยคนละมิติเลยเห็นหนูจะขอแชร์เรื่องลูกชายหนูนิดนึงลูกชายหนูเป็นลมพิษแล้วหนูเคยพามาหาลุงงอกครั้งหนึ่งแล้วตั้งนั้นเขาก็หายไปเลยไม่เป็นอีกเลยกินได้ทุกอย่างปกติเขาจะกินขนมปังไม่ได้อะไรที่ทำจากยีสต์ที่มันเป็นฟูฟูอ่ะขนมไทยฟูอะไรก็เขาจะกินไม่ได้พอกินแล้วเขาจะเป็นทันทีหนูเคยพามาหาลุงงอกครั้งหนึ่งแล้วเนี้ย6เดือนผ่านมาแล้วเขากินได้ทุกอย่างไม่เป็นไรเลยแล้วหนูให้เขางับอากาศเขาเป็นนักกีฬาเขาบอกว่าหนูเคยฟังลุงงอกพูดเรื่องการเป็นนักกีฬาที่ว่าพอซ้อมกีฬาเสร็จแล้วก็คืองับอากาศแล้วจะไม่เหนื่อยเขาหนูก็เลยให้เขาทำตามเขาก็จะบอกโอ้โหแม่ไม่เหนื่อยเลยเพื่อนบ่นว่าเหนื่อยกันหนูจะไม่เหนื่อยเลยวิ่งขึ้นเขาตอนเขาไปเข้าค่ายขึ้นเขาลงเขาเนี่ยเขาจะไม่เหนื่อยเป็นว่า การค้นพบพลังงานบริสุทธิ์ที่มันซ่อนอยู่ในอากาศโดยลุงหมอก็ได้ค่ะมันเหนือกว่าการค้นพบทวีปอเมริกาของไทยก็ไม่รู้นะวันนั้นเหนือกว่าการค้นพบทวีปออสเตรเลียค่ะในวันนั้นนะและเหนือกว่าการค้นพบดวงจันทร์แน่นอนเพราะเขาเหล่านั้นโชว์ภาพไม่ดีแน่นอนงานมาที่นี่โชว์ภาพมันต้องเหนือกว่าตรงนั้นนี่แหละคือผมต้องบอกว่าชีวิตผมมีอยู่เนี่ยอยากจะให้มนุษยชาติรู้และเข้าใจจะได้ดูกันเองมันจะไม่ต้องไปจบอยู่ภายใต้เรื่องกลุ่มความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เขาครอบงำมาเยอะมามากมากเขาครอบงำมาตลอดเลยนะถึงขนาดเป็นเจ้าชีวิตอะไรล่ะครับเวลาเกิดก็ไปแจ้งเขาเวลาตายก็ไปแจ้งเขาถึงขั้นเป็นเจ้าชีวิตแล้วนะต่อไปนี้นะไม่รู้ไม่พูดต่อ
โอเคให้คะแนนตัวเองครับ 80% ค่ะโอเคดีใจด้วยที่อธิบายตัวเองได้นะครับอธิบายตัวเองได้ผมก็ถือว่าเข้าใจตัวเองแล้วล่ะนะครับว่าเข้าใจตัวเองอธิบายเรื่องราวของตัวเองได้นะครับต้องนั้นสิ